ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับพบกับเกมอีกแล้วนะคะในช่อง SG Channel นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวโลชั่นน้ำหอมกับบอดี้มิสที่ใช้คู่กันนะช่วงนี้นะคะอันที่จริงก็ไม่ใช่นะช่วงนี้ก็ใช้เป็นประจำนะนึกอะไรไม่ออกก็ตัวเนี้ยตัวกันตายเลยเป็นนางกอแล้วก็อยากเป็นนางฟ้าด้วยก็เลยแบบนี่เลยตอบโจทย์ที่สุดก็แน่ชอบวิกตอเรียนะคะใบเนี้ยเมื่อหลายปีที่แล้วนะเดี๋ยวค่อยมาเล่าท้าวความให้ฟังว่ามันได้มาได้ยังไงนะซึ่งกลิ่นที่เราใช้อะมีอยู่2กลิ่นหลักแต่วันนี้ขอรีวิวกลิ่นเดียวก่อนแล้วแต่ตัวนี้นะคะ Victoria Secret Coconut Passion นะคะปริมาณที่เขาให้มาคือ236 ml 236 ml นะคะ8ออนซ์8เขาเรียก8ออนซ์ป่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่ของเขาคือเกมจะมีไซส์เล็กเกมก็จะมีไซส์เล็กไว้พกพาตัวนี้อันนี้เป็นซื้อมานานแล้วตัวนี้คือพกพาตัวนี้75 ml ดูโลโก้ยังเป็นโลโก้รุ่นเก่าอยู่เลยเนี่ยตัวนี้75 ml แล้วก็ตอนนั้นคือมันเป็นเซตแบบเป็นเซตของขวัญของขวัญปีใหม่มั้งจะได้มา3ชิ้นในราคาเท่าไหร่เกมจำไม่ได้เนี่ยได้มาพร้อมกับกระเป๋าใบนี้แหละถุงผ้าใบนี้คือสมัยเรียนปี4แล้วสมัยนั้นคือยังช่วงแบบกำลังแบบรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้ากันนะคะก็แบบร้านสะดวกซื้อก็เริ่มไม่แจกถุงแล้วก็เลยแบบต้องแบบมีถุงผ้าแล้วเราก็แบบได้ใช้อรรถประโยชน์มากๆเลยได้ใช้เยอะมากเลยไม่ว่าจะแบบช่วงเรียนเนาะก็แบบพกใส่แบบอุปกรณ์เรียนแพทเทิร์นเพราะว่าเกมเรียนแฟชั่นเนาะแบบอุปกรณ์ทำแพทเทิร์นอุปกรณ์ทำอะไรเงี้ยต่างๆนานาเยอะแยะแบบเต็มกระเป๋าเลยทั้งกระเป๋าส่วนตัวกระเป๋าใส่กระดาษใส่ดอกอิ้งกระเป๋าต่างๆแหละได้ถุงผ้าใบนี้มาก็แบบคุ้มมากปัจจุบันนี้ยังใช้ไปจ่ายตลงจ่ายตลาดใช้แบบไปเดินห้างไปช้อปปิ้งก็คือคุ้มสังเกตจากในตู้นะก็จะมีกลิ่นแบบเป็นเบจมะพร้าวซะเยอะแล้วก็อาจจะมีแบบเบอร์รี่โดดมาบ้างคือเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะเขาจัดโปรซื้อ3ชิ้น3ชิ้นในที่นี้คือก็คือว่าจะมีโลชั่นมีครีมอาบน้ำแล้วก็จะมีบอดี้มิสต์ตัวเนี้ยบอดี้มิสต์ก็คือซื้ออาจจะซื้อแบบเดียว3ชิ้นเลยก็ได้หรือว่าจะซื้อคละกันให้ครบ3ชิ้นก็ได้จะได้อยู่ในราคา 1,590 บาทถ้าจำไม่ผิดนะโลชั่นน้ำหอมตัวนี้คือเป็นโลชั่นที่ไม่ได้กันแดดนะแต่โดยส่วนตัวเกมว่าเขาให้ความชุ่มชื้นให้แบบเป็นความบำรุงผิวมากกว่าวิธีใช้ของเกมก็จะทาแบบทาทั้งเช้าแล้วก็ทาทั้งก่อนนอนนะคะตอนเช้าก็จะทาตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยลงทากันแดดทับอีกชั้นหนึ่งนะคะส่วนกลางคืนก็จะใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ตามด้วยบอดี้มิสต์บ้างแล้วแต่อารมณ์ตัวโลชั่นตัวนี้ถามว่าน้องอันนี้ก็ไม่ได้ยินเนื้อของเขาเนื้อโลชั่นของเขาฟังนะอย่าโฟกัสที่ท้องแขนนะน้ำค่อนข้างสูงมากจะไม่เหมือนโลชั่นที่เราใช้ทั่วไปอ่ะแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อน้ำลืมให้ดูช่างมันเถอะเนาะฉันเสียดายเพราะมันแพงเนี่ยมันจะเป็นเนื้อแบบเนื้อน้ำเลยแล้วแบบให้ความชุ่มชื้นดีมากเกมจะมีปัญหาเรื่องแบบข้อศอกตรงเนี้ยบริเวณข้อศอกช่วงเนี้ยคือมันจะแห้งลอกแล้วคือพอเราใช้แล้วมันดีขึ้นมากเลยอะบวกกับใช้กับอะโลเวร่าล่าสุดเกมใช้อะโลเวร่าของเคียโนสคือยิ่งแบบเห็นผลได้ชัดมากข้างนี้ก็เป็นนะเป็น2ข้างเลยแต่ข้างเนี้ยหายแล้วผ่านกล้องอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าคุณทาโลชั่นไปด้วยแหละมั้งมันก็เลยมองไม่เห็นคือมันใช้แห้งๆแล้วปรากฏว่าใช้แล้วมันแบบดีขึ้นแล้วก็แบบผิวก็คือชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็แบบหัวไม่ใช่หัวเข่าข้อศอกแล้วก็หัวเข่าก็คือแบบไม่ด้านเลยรู้สึกว่านุ่มแบบมันนุ่มพอๆกับเนื้อสัมผัสผิวบริเวณอื่นเลยส่วนผสมของเขาอะมีอะไรมาบ้างคือไม่รู้เลยอันนี้คือจากฟิลลิ่งจากความรู้สึกที่เราได้จริงๆแล้วก็ได้ทดลองใช้จริงๆคือประมาณนี้นะคะโอเคพูดถึงเรื่องกลิ่นของน้องกันบ้างน้องตัวนี้คือกลิ่น Victoria Coconut Passion นะคะคือจะบอกว่ากลิ่นของเขาว่าเป็นกลิ่นมะพร้าวชื่อก็บอกว่า Coconut Passion เนาะกลิ่นของเขาตอนแรกถ้าเราเทลงบนมือแล้วอะวอร์มระดมเราจะไม่ได้กลิ่นของมะพร้าวเท่าไหร่นะเราจะได้กลิ่นของดอกไม้หรืออะไรสักอย่างที่เป็นความหอมที่ไม่ใช่กลิ่นมะพร้าวอะแต่พอทาลงบนผิวไปพอมันเริ่มแบบเริ่มซึมเข้าสู่ผิวแล้วมันจะเป็นกลิ่นแบบมะพร้าวน้ำกลิ่นอะไรนะเนยถั่วกลิ่นแบบอัลมอนด์ประมาณนี้แล้วก็จะมีกลิ่นแบบคาราเมลกลิ่นวานิลาประมาณนี้รวมๆกันโดยรวมแล้วทั้งหมดคือคนลวกข้ามแค่พี่น้องก็จะได้กลิ่นขนมได้กลิ่นเหมือนขนมเลยส่วนตัวนี้บอดี้มิสต์นะคะซึ่งไซส์ใหญ่อะหมดไปละเหลือแต่ไซส์จิ๋วๆกลิ่นบอดี้มิสต์อะคือเข้าตากลิ่นบอดี้มิสต์จะมีความเป็นมะพร้าวเลยเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของน้องกันบ้างข้อดีของน้องโลชั่นตัวนี้นะข้อดีก็คือแบบผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นรู้สึกแบบ
กลางวันกลางคืนก็ใช้ได้เพราะว่าถ้ากลางคืนถ้าไม่ทาเกิดไฟฟ้าสถิตแล้วมันรู้สึกว่าเกมอ่ะเป็นคนหนึ่งที่แบบไฟฟ้าสถิตแล้วแบบเวลาเราลงจากเตียงแล้วแบบเหมือนโดนไฟดูดอ่ะครับพอใช้ตัวนี้ก็คือรู้สึกว่าไม่เป็นเลยพูดถึงตัวนี้บ้างข้อดีของนางก็คือกลิ่นเหมือนกันมันเป็นจะบอกว่าสองตัวนี้คือเป็นกลิ่นที่แบบที่จริงเขามีครีมอาบน้ำด้วยแต่เกมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าครีมอาบน้ำอาบไปแล้วมันก็ไม่ได้ค่อยติดผิวเท่าไหร่ไงสองตัวนี้คือใช้แล้วอะใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเพราะแบบมันเป็นกลิ่นที่จะบอกว่าถูกโฉลกมากๆเลยนะคือชอบมากคืออยากได้น้ำหอมกลิ่นนี้แต่มันยังหาไม่ค่อยได้ส่วนมากที่ข้างหลังตู้มันก็จะเป็นแค่เบดมีกลิ่นมะพร้าวแบบเอิงเอยต่างๆไม่ค่อยแบบเนี่ยเป็นกลิ่นแบบเนี่ยไม่อยากเป็นกลิ่นที่ฉันต้องการหรือใครที่เคยใช้กลิ่นมะพร้าวอันเนี้ยแล้วแบบมีน้ำหอมกลิ่นประมาณเนี้ยแนะนำบอกหน่อยชี้พิกัดชี้เป้าหน่อยเพื่อไปตำข้อดีของเขาก็คือกลิ่นหอมกลิ่นถูกสเปคถูกโฉลกแบบเนี่ยกลิ่นฉันต้องการแล้วก็ผิวนุ่มชุ่มชื่นบำรุงผิวนั่นแหละส่วนข้อเสียของน้องก็คือหาซื้อยากถ้าไม่ได้อยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆหาซื้อยากออนไลน์นี่ไม่แน่ใจว่าเขามีกันหรือเปล่าอาจจะมีแหละช่วงนี้เนาะเดี๋ยวนี้เขาน่าจะมีออนไลน์กันหมดแล้วแต่คือในแบบ Shopee Lazada อะไรเงี้ยไม่ค่อยมียังไม่ค่อยเห็นมีข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือราคาค่าตัวน้องค่อนข้างที่จะสูงก็สำหรับคลิปนี้ใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโลชั่นน้ำหอมกับบอดี้มิสต์ของวิกตอเรียตัวเนี้ยก็คอมเมนต์สอบถามได้นะคะหรือใครมีพิกัดน้ำหอมที่คล้ายๆกลิ่นเนี้ยหรือใกล้เคียงกับชี้พิกัดบอกหน่อยเพราะนี่คือหาไม่เจอหาว่าพ่อไหมคลิปนี้ก็มีเอาไว้มารีวิวประมาณนี้แหละเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของพวกคุณที่กำลังจะซื้อของวิกตอเรียอยู่ว่าแบบจะซื้อดีไหมจะแบบจะตามดีไหมก็ลองเอาคลิปเกมไปพิจารณาแล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะกับ Victoria Secret Coconut Passion นะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ